ดนทั้งคู่แบนมูรินโล่3นัดห้ามอิสลามมีลงสนาม1เกมดราม่าเหยียดเชื้อชาติกีฬาวันที่10กันยายน2567 15:28 น.โดนทั้งคู่เดนนิสมูรินโล่กองหน้าโคราชโดนแบน3แมตช์ปรับครึ่งแสนด้านอิสลามีดาวเตะระยองห้ามแข่ง1นัดปรับเงิน 30,000 กรณีมีประเด็นเหยียดเชื้อชาติในไทยลีกโดนทั้งคู่เกมระหว่างระยอง FC พบกับนครราชสีมา FC โดยหลังแข่งระยอง FC ได้โพสต์ข้อความว่านักเตะโดนเหยียดเชื้อชาติจนเป็นเหตุให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งคณะทำงานสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่10กันยายนคณะพิจารณาวินัยมารยาทลงโทษแบนและปรับเงินเดนนิสมูรินโล่กองหน้านครราชสีมากับยาเซียอิสลามีกองกลางระยองจากเหตุการณ์ที่มีการกล่าวอ้างถึงการเหยียดเชื้อชาติในเกมที่ระยองเปิดบ้านเสมอนครราชสีมา 1-1 ศึกไทยลีก 2024-25 เมื่อวันที่31สิงหาคมนายสวัสดิ์ชรินทร์พานุรัตน์ประธานคณะพิจารณาวินัยมารยาทเปิดเผยว่าได้เรียกทั้งสองคนเข้ามาชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมซึ่งทั้งคู่ได้ยอมรับว่าพูดจาไม่เหมาะสมใส่กันเดนนิสมูรินโล่ยอมรับว่าได้หลุดพูดคำว่าก่อการร้ายซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงจึงลงโทษขั้นสูงสุดคือแบน3นัดปรับเงิน 60,000 บาทแต่การที่มูรินโล่ยอมรับทำให้ง่ายต่อการพิจารณาจึงลดเงินค่าปรับเหลือ 50,000 บาทส่วนยาเซียอิสลามียอมรับเช่นกันว่าได้ด่ามูรินโล่ด้วยถ้อยคำหยาบคายเพราะไม่พอใจที่ถูกต่อว่าถือมีความผิดเช่นกันจึงโดนลงโทษห้ามลงสนาม1นัดและปรับเงิน 30,000 บาททั้งนี้เคสดังกล่าวแตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะเป็นการพูดจายั่วยุใส่กันและทั้งคู่ได้ยอมรับผิดทำให้ไม่มีการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยจรรยานักกีฬาอาชีพแต่อย่างใดสำหรับความผิดของทั้งคู่เข้าข่ายความผิดข้อ 1.9 นักกีฬาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือเยาะเย้ยดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มขู่หรือการเหยียดผิวหรือเชื้อชาติต่อบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้งทั้งภาษากายหรือการกระทำอื่นใดซึ่งสื่อถึงความหมายนั้นทั้งภายในและภายนอกสถานที่จัดการแข่งขันก่อนระหว่างหรือหลังการแข่งขันถูกพักการแข่งขัน 1-3 นัดและปรับเงินตั้งแต่ 10,000 ถึง 60,000 บาทข่าวแอร์อนุทินขำกากปมชาดาครอบงำซาบีดาเห็นสั่งพ่อตลอดรับได้พราดอนนั่งรองคนที่2การเมืองวันที่10กันยายน2567 17:58 น.อนุทินหัวเราะลั่นชาดาถูกซาบีดาครอบครองและครอบงำมากกว่าเห็นแต่สั่งให้พ่อทำโน่นทำนี่รับได้พราดรเป็นรองประธานสภาคนที่2ไม่ติดใจเกมการเมืองเล่นตามกติกามารยาทเมื่อเวลา 16:30 น.วันที่10กันยายนที่พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะสลับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยว่าเพิ่งทราบเรื่องที่นายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานลาออกจากรองประธานสภาคนที่2เท่ากับตอนนี้ไม่มีรองประธานสภาต้องไปผ่านการลงคะแนนของส.ส.ในการประชุมสภาวันที่11กันยายนนี้พรรคภูมิใจไทยเล่นตามกฎกติกามารยาทมาตลอดเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงลำดับ2ของพรรคร่วมรัฐบาลได้เสนอชื่อนายพราดรปริศนานันทกุลดังนั้นเชื่อว่าเมื่อไม่มีรองประธานสภาคนที่1ก็ต้องเป็นการนำเสนอของพรรคเพื่อไทยส่วนลำดับที่2พรรคภูมิใจไทยขอเสนอนายพราดรไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าว
เมื่อถามว่าติดใจหรือไม่ว่าเป็นเกมการเมืองเพราะก่อนหน้านี้ฝั่งพรรคเพื่อไทยมีเกมเขย่าเก้าอี้ประธานสภานายอนุทินกล่าวว่าเราคิดว่าเราอยู่ในข่ายที่จะเสนอรองประธานสภาเราก็ต้องรับได้ที่เราจะต้องไปเป็นลำดับที่สองเพราะเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลลำดับที่สองมันตอบข้อกังขาทั้งในพรรคและประชาชนได้หมดเมื่อถามถึงกระแสข่าวการครอบงำที่ในโซเชียลยังพูดถึงกรณีนายชาดาไทเศรษฐสอสออุทัยธานีและอดีตตรมชมหาดไทยรอบงำลูกสาวนางสาวซาบีดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายอนุทินหัวเราะพร้อมระบุว่าผมเห็นแต่ซาบีดาครอบงำคุณชาดามากกว่ายังไม่เคยเห็นคุณชาดาสั่งอะไรซาบีดาได้เลยเห็นมีแต่สมัยตอนที่นายชาดายังเป็นรัฐมนตรีเอาซาบีดาไปทำงานการเมืองก็ได้ยินแต่ซาบีดาสั่งพ่อทำนู่นพ่อทำนี่รู้สึกว่าแกจะถูกทั้งครอบงำและครอบครองด้วยลูกสาวมากกว่าพ่อไม่มีปัญญาควบคุมลูกสาวไม่ต้องห่วงยูตะวาตานาเบะจับคู่มายะทากูจิขนไก่สาวดาวรุ่งประเดิมทัวร์ในประเทศกีฬาวันที่10กันยายน2567 13:23 น.หลังจากที่ยูตะวาตานาเบะนักแบดมินตันคู่ผสมดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกปิดฉากการเล่นคู่กับอาริสาฮิกาชิโนะพาร์ทเนอร์ที่เล่นด้วยกันมานานถึง13ปีหลังจากจบศึกเจแปนโอเพนเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นได้ลงแข่งขันพร้อมกับพาร์ทเนอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยทำการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในประเทศสำหรับพาร์ทเนอร์คนใหม่ของยูตะวาตานาเบะคือมายะทากูจินักแบดมินตันหญิงดาวรุ่งวัย18ปีและประเดิมการแข่งขันด้วยการเอาชนะคู่แข่งในรอบแรกไปแบบไม่ยากเย็นด้วยสำหรับมายะทากูจิถือเป็นดาวรุ่งของวงการแบดมินตันโดยลงเล่นในประเภทหญิงคู่และคู่ผสมซึ่งในประเภทหญิงคู่เธอจับคู่กับอาคาริซาโต้รั้งอยู่ในอันดับ147ของโลกก่อนหน้านี้มายะทากูจิกลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตหลังการคว้าแชมป์ในการแข่งขันจูเนียร์แบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจากการที่เธอหน้าตาคล้ายกับฮันนี่ไอดอลสาวจากวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่างนิวยีนนั่นเองขอบคุณภาพจากบีโปรยี